ไม่ขึ้นวะโอ้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพรทิพย์เซเลวานเป็นบอสที่ยากที่สุดตัวหนึ่งแต่ทำไมมันถึงไม่ใช่บอสตัวท้ายๆหรือที่ยิ่งกว่านั้นทำไมมันถึงไม่ได้เป็นลอร์ดออฟซินเดอร์ไปเลยล่ะในเมื่อความโหดของมันก็แทบจะเกินลอร์ดคนอื่นเลยมันก็เลยทำให้เราออกค้นคว้าว่าทำไมแล้ววันนี้เราก็มีคำตอบให้ต้องเข้าใจก่อนว่าสตอรี่จำนวนมากของเกม Souls ไปหมกอยู่ใน description ของไอเทมแต่ละชิ้นซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ไงไม่ได้เปิดอ่านเยอะขนาดนั้นฉะนั้นถ้าอันไหนเราไม่ได้เก็บมาในเกมเราก็จะใช้ข้อความที่แคปมาจากเว็บละกันแต่มันก็เอามาจากไอเทมมาแหละสิ่งแรกที่ชวนให้เราสงสัยก็คือวิธีการตั้งชื่อไอเทมแต่ละชิ้นที่เก็บได้ในเมืองอิริฟิลด้วยส่วนใหญ่มันจะวนกับคำว่าพอนทิฟและเซริวานสำหรับเรามันแปลกตรงที่ทำไมไม่เลือกที่จะใช้ชื่อเดียวไปเลยเนื่องมาตามหลักการตั้งชื่อนามสกุลแล้วเราว่ามันเมคเซนส์มากกว่าถ้าจะต้องแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ควรยึดจากตัวนามสกุลไว้ทำไมไม่ใช่ Sullivan's Night Curved Sword Sullivan's Right Eye และมันยิ่งไม่เมคเซนส์เข้าไปอีกเมื่อเราอยู่ในเมืองอิริฟิลพวกตัวที่เป็นอัศวินก็ควรจะใช้ชื่ออิริฟิลไนด้วยซ้ำเพราะเรามีตัวละครจำนวนมากที่มาจากหลายเมืองและใช้การตั้งชื่ออย่าง Sigward of Katarinaไม่เพียงวอร์ส2ตัวที่เห็นชัดๆว่าใช้วิธีการเดียวกันคือแดนเซอร์และวอร์สในชื่อ Of the Boreal Valley ถึงงั้นมันก็ยังมีการเลี่ยงการใช้ชื่ออิริฟิลเราเลยคิดว่าพอนทิฟอาจจะไม่ใช่ชื่อของมันก็ได้และพอลองไปหาคำแปลดูนั่นแหละมันก็ใช้เป็นการแทนนักบวชหรือบาทหลวงชั้นสูงก็ได้ทำให้ชื่อจริงของบอสตัวนี้คือซาลิวานแต่นั่นก็ยังไม่ตอบคำถามว่าทำไมมันถึงได้สู้ยากนักนั่นก็พาเราไปสู่เว็บข้อมูลของเกมโดยเฉพาะและคำตอบมันก็อยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนไอเทมหรืออะไรล่ะที่เป็นหลักฐานได้อ๋อโอเคนี่แหละนี่ก็คือการแกะเนื้อเรื่องของพรทิพย์ซาลิวานจากไอเทมถ้าให้ตามจากของสิ่งแรกที่เราเปิดจริงๆก็จะเป็นพรทิพย์ไรท์อายซึ่งรายละเอียดของมันก็คือแหวนปลุกเสกโดยตัวซาลิวานที่มอบให้อัศวินของเขาผู้ใดที่จ้องไปในตาแล้วก็ต้องมนต์ให้ฆ่าฟันจนลมหายใจสุดท้ายพร้อมกันนั้นคือแปลงร่างจากอัศวินสู่สัตว์ร้ายไม่น่าแปลกใจเลยที่บาทหลวงจะมอบแหวนนี้ให้กับผู้ที่ส่งไปต่างเมืองเท่านั้นนี่ก็เป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารู้จักกับความชั่วร้ายของซาลิวานอีกชิ้นหนึ่งที่เรานึกได้ก็คือวิญญาณของบอสใช่อันที่เราขายทิ้งไปอัพเลเวลนั่นแหละนอกจากดีสคริปชันที่พูดถึงการใช้งานแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราข้ามไปเป็นบรรทัดสั้นๆที่เล่าเรื่องเช่นเดียวกันมันบอกว่าพรทิพย์ซาลิวานแห่งอิริฟิลได้คุมขังพระเจ้าจากราชวงศ์เก่าไว้ในโบสถ์หลังเพื่อให้ร่างนั้นเป็นอาหารให้กับผู้ที่จ้องจะกลืนกินในส่วนนี้มันก็หมายถึงอัลดริชตรงตัวเพราะในเกมไม่มีใครใช้ชื่อนี้แล้วซึ่งถ้าถามว่าทำไมอัลดริชถึงจ้องจะกินพระเจ้าเข้าไปนั่นก็คงเป็นเรื่องสำหรับคลิปอื่นเพราะสิ่งที่น่าสนใจกว่าการที่ซาลิวานเจาะจงให้อัลดริชเข้ามากินแสดงว่าทั้งสองน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วและจากฉากเปิดอัลดริชถูกเรียกว่าเซนต์ฉะนั้นทั้งคู่มียศในการเป็นนักบวชเหมือนกันด้วยและอีกอย่างก็คือตัวอัลดริชที่เห็นเป็นเพียงเมือกดำๆและกระดูกปะปนแต่เมื่อเราไปเจอแล้วทำไมถึงมีร่างท่อนบนได้และการค้นหาเพียงไม่นานก็พบว่านั่นคือร่างของกวินโดลินจาก Dark Souls ภาคแรกและเป็นลูกของลอร์ดกวินด้วยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าซาลิวานเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรเขาทำอะไรมาถึงต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเรามาย้อนกลับไปที่วิญญาณของเขากันสิ่งหนึ่งที่วิญญาณของบอสทำได้ก็คือเอาไปแลกเป็นไอเทมพวกอาวุธและชุดเกราะได้ซึ่งวิญญาณของซาลิวานแลกออกมาได้2ชิ้นคือ Great Sword of Judgment และ Profaned Great Sword ชื่อคุ้นๆใช่ไหมใน description ของดาบบอกกับเราว่าเป็นดาบสำหรับทำพิธีซาลิวานถือด้วยมือขวาเป็นตัวแทนของ Profaned Flame มาถึงตรงนี้คือ Profane หมายถึงการลบหลู่ดูหมิ่นทางศาสนาหรือแค่หยาบคายน่ะเอางี้เราขอแปลให้ตัวไฟว่าไฟจอมมารละกันแต่เราจะไปดูเรื่องของไฟอีกทีใน description ยังมีต่ออีกนานมาแล้วเมื่อซาลิวานยังคงเป็นผู้ใช้อาคมวัยเยาว์เขาได้ค้นพบ Profane Capital และไฟที่ไม่อาจมอดข้างใต้ทุ่งหิมะที่ห่างไกลของอิริซิลและนั่นก็จุดประกายไฟความปรารถนาขึ้นในใจเขาพูดถึงความหวั่นไหวเลยนะเพราะเมื่อเราไปดูที่ไอเทมไฟจอมมารเราก็จะพบว่ามันเล่าถึงวันที่ยอมได้ต่อไฟเป็นผลให้ไฟขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนฟ้าและเลือกเผาเพียงแค่เนื้อหนังของพวกมนุษย์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆและเราก็ยังได้เจอไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ชื่อ Profane ก็คือ Profane Coal หรือฐานจอมมารละกันซึ่งจุดที่สำคัญก็คือเราสามารถมอบฐานให้กับช่างตีเหล็กได้และเมื่อเราส่งชิ้นนี้ให้นี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดท่านเก็บฐานนี้มาจากที่ใดหรือฐ
านีเต็มไปด้วยความมืดข้าเห็นเอาเวจีเย็นมืดมิดในตัวของมันแล้วพอเราคุยเสร็จแล้วเราจะสามารถหลอมรวมอาวุธกับเจมด้านมืดได้บวกกับความมืดในจักรวาลของโซลส์คือสิ่งที่จะคอยกัดกินจิตใจของผู้ที่เข้าไปยุ่งกับมันฉะนั้นไฟจอมมารก็คงเป็นเหตุผลให้ซาริวานฝักใฝ่ด้านมืดนั่นแหละ Good. โอเคย้อนกลับไปที่ description ของ Profane Greatsword ซาริวานได้ค้นพบ Profane Capital และไวยาวงั้นเหรองั้นนั่นก็ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของซาริวานกลับไปที่วิกิต้องขอบคุณจริงๆเพราะเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของ Frozen Weapon และมันก็ได้เขียนไว้อย่างละเอียดว่าหนึ่งในคาถาที่หนุ่มนักอาคมซาริวานทิ้งไว้ก่อนที่จะออกมาจากโลกที่ถูกวาดขึ้นมาซาริวานเกิดและโตอยู่ในรูปวาดแต่เขาแทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านอันแสนหนาวเหน็บนี้เลยเพราะในชีวิตของเขาไม่เคยต้องสูญเสียอะไรไปนี่แหละบ้านของซาริวานแต่ช้าก่อนวิรกรรมของซาริวานยังไม่หมดเราขอแนะนำให้รู้จักยอชกายอชกาเป็น NPC ที่เราไม่ได้เจอตอนเราเล่นเพราะเธอไปแอบอยู่หลังหอคอยหมุนๆและเธอก็เป็นหัวหน้าของ Blaze of the Dark Moon Covenant และจะCovenant นั่นแหละและบทพูดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราดันความสัมพันธ์กับ Covenant ไปถึงขั้นสุดแล้วเธอจะเล่าว่าเมื่อก่อนพี่ชายข้าคือผู้ที่ชี้นำ Dark Moon Knights เขาชื่อ Dark Sun Gwendolyn แต่สุขภาพเขาไม่ได้แข็งแรงนักทำให้ข้าขึ้นมาเป็นผู้นำเองหลังจากนั้นซาริวานก็ตั้งตนเป็นพอนทิฟและนำข้ามาขังไว้ก็นั่นแหละซาริวานก็ได้เป็นเจ้าเมืองอิริฟิลในวันที่เราไปถึงแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นด้วยความชอบธรรมเท่าไหร่นักทีนี้ก็ต้องขอบคุณชาวเน็ตด้วยที่ตาดีกันขนาดนี้ในส่วนน้ำตกของ High Wall of Roderick เราจะเห็นว่ารูปปั้นนั้นเป็นรูปของคนคนหนึ่งที่ถือ Profane Greatsword อยู่แล้วใครเป็นคนถือล่ะก็ซาริวานนั่นแหละถ้าถามผมมันไปได้นะก็ค่อนข้างสูงย้อนกลับไปหาไอเทมก่อน Scholar's Robe ให้รายละเอียดไว้ว่าเรานักปราชญ์แห่งหอสมุดเป็นผู้ใช้อาคมแต่กำเนิดนั่นก็ซาริวานสมัยหนุ่มจัดแน่นอนทำไมรายละเอียดตรงนี้ถึงสำคัญน่ะเหรอใน description ของไอเทมนี้เล่าว่าอาคมได้เคยสอนกันโดยเหล่านักปราชญ์กลุ่มแรกเมื่อครั้งหอสมุดและเจ้าชายยังอ่อนอยู่หนึ่งในนั้นได้คิดต่อต้านการต่อไฟพร้อมกันก็ได้เป็นคนที่ถูกอ้างว่าได้เป็นอาจารย์สอนเจ้าชายเป็นการส่วนตัวบวกกับว่าการจะหาอาคมชนิดเจอก็ต้องผ่านเข้าไปยังห้องหนังสือลับที่มี Outrider Knight เฝ้าอยู่แล้ว Outrider Knight เป็นของใครล่ะฉะนั้นเราคิดว่าซาริวานก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสร้างอิทธิพลให้กับร็อดดิกอยู่ไม่น้อยด้วยหลักฐานและแรงจูงใจที่ฝักใฝ่ความมืดซึ่งถ้ามันเป็นจริงซาริวานก็คือคนที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดในเกมนี้เกิดขึ้นและนั่นก็ทำให้เขาเป็นจอมวงการที่น่ากลัวเลยทีเดียวนั่นคงจะทำให้มันเหมาะสมแล้วแหละที่ซาริวานจะเป็นหนึ่งในบอสที่ยากที่สุดในเกมนี้เราก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการหาข้อมูลรวมๆกันเราก็ไม่อยากจะให้เชื่ออะไรกันขนาดนั้นโอกาสที่จะผิดมันก็มีแต่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะเราสนใจนั่นแหละสำหรับใครที่สนใจเหมือนกันกับเราก็อยากจะสนับสนุนการออกไปหาข้อมูลกันนะครับเผื่อไว้มีโอกาสเราก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้